สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของค้อนสายฟ้ากันนั่นเองนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามโยเนียนั่นเองครับผมโดยค้อนอันนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในจักรวาล Marvel เลยก็ว่าได้และเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันว่าไอ้ค้อนเนี่ยนะครับผมเคยมีใครมั้งครับที่เคยยกค้อนนี้กันมาบ้างโดยเรื่องราวนะครับผมเราจะไม่เจาะลึกมากนะครับว่าตัวไหนเป็นใครอะไรยังไงเพราะมันมีจำนวนคนที่ยกได้เยอะมากๆนะครับถ้าเราพูดกันทุกตัวนี่บอกเลยว่าคลิป2ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับผมมีคนถือได้ประมาณ40กว่าคนนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าว่าค้อนสายฟ้าโยเนียนะครับมีใครสามารถยกมันขึ้นได้บ้างเริ่มที่คนแรกเลยนะครับผมโอดินซันหรือว่าตอร์ที่เรารู้จักกันปกติดีเนี่ยนะครับผมคนแรกเลยคนนี้ถ้าผู้ชมทุกคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วมาพูดถึงคนที่2กันเลยดีกว่านะครับผมคนที่2ก็คือโรเจอร์เลดโนเวลนั่นเองครับโดยเขาคนนี้นะครับผมเป็นสถาปนิกธรรมดาเป็นคนธรรมดาเนี่ยครับแต่เขาได้มารู้จักกับตอนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็ช่วยกันเขาเลยแบบว่าเวอร์ตี้นะครับสามารถยกค้อนได้เพราะว่าเขามีนิสัยดีเป็นคนแบบที่คู่ควรอะไรแบบนี้คนต่อมานะครับผมคนที่3นะครับเบต้าเรบิวนั่นเองครับถ้าผู้ชมหลายๆคนก็คงเคยเห็นเขามาประปักแบบหลายๆรอบกันแล้วล่ะในแบบทั้งการ์ตูนในทั้งคอมิกต่างๆเขาก็โผล่มาหลายรอบอยู่ครับผมคนต่อมานะครับกัปตันอเมริกานั่นเองครับผมหลายๆคนก็คงรู้จักเขาดีแล้วก็มีหลายตอนนะครับที่กัปตันสามารถยกคอนโยเนียขึ้นได้ไม่ใช่แค่ตอนเดียวคนต่อมาก็คือเอริกมาสเตอร์สันนะครับหรือว่าทันเดอร์สไตรค์นะครับคนต่อมานะครับโอดินพ่อของตอนนั่นเองคนต่อจากโอดินก็คือบอร์นะครับซึ่งเป็นพ่อของโอดินต่อจากบอร์ก็คือบูริซึ่งเป็นพ่อของบอร์นั่นเองครับรวมกันแล้วก็ทั้งตระกูลยกได้กันเกือบหมดนะครับผมคนต่อมาก็คือโลกิน้องชายของตอนนั่นเองครับแล้วก็เป็นเจนฟอสเตอร์ผู้เป็นเมียของตอนนั่นเองครับคือเรียกง่ายๆว่าทุกคนที่เกี่ยวกับตอนน่าจะยกได้หมดนะครับผมคนต่อมาก็คือสควอเรลเกิร์ลนะครับเขาคนนี้ก็คือมนุษย์กระรอกนั่นเองครับโดยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันดูอ่อนนะครับไอตัวนี้มันชนะธานอสได้นะเว้ยพลังดูไก่แต่แบบฝีมือนี่เทพอะบอกเลยต่อมาก็คือ Destroyer นั่นเองครับผมตัวต่อมานะครับผมเพิ่มแพทเดียวนี่ตัวที่13กันแล้วนะครับ Vision นั่นเองนะครับผมจากที่เราเห็นกันในคอมิกนั่นเองครับ Vision สามารถยกได้แต่ไม่รู้ว่าพอจิตใจของเขาบริสุทธิ์หรือว่าเขาเป็นหุ่นยนต์หรือว่าเขามี Infinity Gem อันนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันแต่รู้ว่ามันยกได้อะคนต่อมาก็ Hera นะครับผมราชินีแห่งนรกก็อยู่ในวงตระกูลของต่ออีกนั่นแหละตัวต่อมานี่เป็นหุ่นยนต์นะครับผมก็คือซาโก The Tomorrow Man Mining Robot นั่นเองครับแล้วก็จะเป็น Air Walker แล้วตัวต่อมานี่เท่มากครับ Awesome Android นั่นเองครับผมดูหน้าตาของมันสุดเท่เลยมั้ยล่ะตลกชิบหายตัวต่อมานะครับผม Conan The Barbarian แล้วก็เป็น Draco Core นะครับผมโดยตัวนี้ก็คือตอนจากอนาคตนั่นเองครับตัวต่อมาก็คือลิกโจนเพื่อนของเดอะฮักนั่นเองครับผมลิกโจนเคยยกได้แต่ไม่ใช่ในจักรวาลหลักนะครับแล้วก็เป็นแมกนีกับโมดีนะครับผมโดย2คนนี้เป็นลูกชายของตอนั่นเองครับคนนี้คือแมกนีคนนี้นะส่วนอีกคนนี่คือโมดีนะครับผมเดี๋ยวเรื่องราวของทั้ง2คนนี้เนี่ยจะมีคลิปแยกออกมาให้เราดูกันนะครับต่อมาก็จะเป็นโวเดนนะครับผมเขาคนนี้คือลูกชายของตอนเหมือนกันที่อยู่ในอนาคตแล้วก็จะเป็นโลกจากทีม X-Men ตัวต่อมานะครับผมตัวที่24แล้วนะครับสไปเดอร์แมนจากโลกอนาคตมิเกลโอฮารานั่นเองนะครับมิเกลสามารถยกได้นะครับผมและตัวต่อมาตัว25กับ26ก็คือโปรเฟสเซอร์ X กับแมกนีโต้นั่นเองครับทั้ง2คนนี้เคยยกได้มาครั้งหนึ่งแล้วอ่ะส่วนแมกนีโต้อาจจะหลายครั้งอยู่ตัวต่อมาก็คือซาร่าโรเจอร์นั่นเองครับผมนามสกุลโรเจอร์นี่ใครเอ่ยนะลูกสาวของกัปตันอเมริกานั่นเองนะครับคนต่อมาก็คืออเล็กพาวเวอร์แบล็ควิโดว์ก็เคยยกได้นะครับผมต่อจากนั้นก็จะมีซูเปอร์แมนนะครับเคยยกได้ในอีเวนต์คอสโอเวอร์และไม่ใช่แค่ซูเปอร์แมนนะครับที่เป็นตัวจากจักรวาล DC แล้วยกค้อนได้เนี่ยวันเดอร์วูแมนก็เคยยกได้นะครับผมแล้วตัวต่อมาก็จะเป็นเอ็นแร็กนะครับเอ็นแร็กเสร็จก็จะย้ายไปที่สตอร์มของ X-Men ก็สามารถยกได้เดอะฮักก็สามารถยกได้นะครับผมเรดฮักก็ยกได้เช่นกันเดดพูลก็สามารถยกได้นะครับทีนี้เราข้ามวัฒนธรรมข้ามศาสนาไปดีกว่านะครับผมจอมเทพอย่างซุสก็สามารถยกได้เช่นกันนะครับผมต่อมาก็คือโดนัลด์เบรกกันเองก็คือตอนนั่นแหละครับแล้วก็จะเป็นตอนในเวอร์ชันของแฟรงกินริชาร์ดก็คือซอร์ต้านั่นเองครับก็สามารถยกได้แร็กนาร็อกหุ่นยนต์แอนดรอยด์ของตอนนะครับก็สามารถยกคอนนี้ได้เช่นกันสไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์เกอร์ตอนเวอร์ชันกบหรือว่าดร็อกนั่นเองครับ
แล้วก็เป็นตอเวอร์ชันหมานะครับก็คือ Dog of Thunder แล้วก็เป็นตอ2099 Groot ก็สามารถยกได้เช่นกันและนี่ก็คือตัวละครที่เราหาจะได้แบบทั้งหมดเนี่ยว่ามันยกคอนได้เนี่ยนะครับที่เราหาได้มาแล้วซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากๆและเราอาจจะตกหล่นไปด้วยก็ได้นะครับผมซึ่งหากผิดพลาดประการใดกับผมก็ขออภัยด้วยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะแล้วก็พูดกันมาเยอะมากแล้วหากใครมีตัวละครไหนอยากมาแนะนำอะไรกันอีกที่ผมตกหล่นไปก็คอมเมนต์กันมาได้เลยในวันนี้ขอลาไปก่อนหวังว่าท่านผู้ชมจะจุใจกันเลยนะครับผมทั้งหมด45ตัวนะครับเอ้ย46ตัวนะครับถ้าไม่นับไอ้ต่ออยู่แล้วก็45ตัวนั่นแหละครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย